ที่สุพรรณบุรีเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นเหตุเศร้าที่ในท้องที่ในชุมชนยังคงมีแต่น้ำตาอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นความสูญเสียกะทันหันการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตอนนี้ครบแล้วทั้ง23ศพที่เป็นเหยื่อโรงงานพลุระเบิดนะครับแล้วญาติก็มารับศพนำไปประกอบพิธีทางศาสนาความคืบหน้าอย่างนี้คุณผู้ชมตอนนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ท่านบอกว่าทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานครบจบแล้วก็คือจบงานในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้วเดี๋ยวเช้าวันนี้จะมีการประชุมที่ศูนย์อำนวยการเพื่อประสานกับทางครอบครัวนะครับให้มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็จะเร่งรัดประสานกับทางกระทรวงมหาดไทยออกใบมรณบัตรถ้ามหาดไทยออกให้ไม่ทันสิ่งที่จะทำได้คือตำรวจครับจะช่วยก่อนออกหนังสือรับรองให้เบื้องต้นจะได้เอาหนังสือรับรองนี้รับศพแล้วเอาไปทำพิธีแล้วหลังจากนั้นค่อยไปออกใบมรณบัตรย้อนหลังก็ได้และถ้าหากว่าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นแล้วครบทั้ง23ศพส่งมอบให้กับญาติหมดแล้วจะมีการปิดศูนย์อำนวยการที่วัดโรงช้างนะครับเดี๋ยวช่วงอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันอันนี้จะเป็นความเคลื่อนไหวของทั้งวันส่วน 4:00 นของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมญาติของเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุพลุระเบิด14ครอบครัวเนี่ยครับรวมตัวกันนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตท่ามกลางความโศกเศร้านะครับตอนนี้หลายคนก็บอกว่ายังไม่ค่อยอยากพูดอะไรมากมันจุกอกมันพูดไม่ออกนะครับร้องไห้แทบจะขาดใจเนี่ยถือรูปมาแบบนี้มีแต่ความใจหายคุณผู้ชมและพระสี่รูปที่มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเนี่ยคุณผู้ชมดูนะหน้ารูปครับจะมีการปั้นดินน้ำมันให้คล้ายกับเป็นร่างของมนุษย์เป็นสื่อที่ใช้แทนตามความเชื่อว่าสื่อกับดวงวิญญาณให้มาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ให้ญาติเนี่ยถือธูปคนละดอกเรียกชื่อผู้ตายเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านอย่ามาเร่ร่อนอยู่ตรงนี้ตามความเชื่อนะครับแล้วก็ตัวแทนของญาติบอกว่าอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยครับก็อยากเรียกร้องทางกับโรงงานที่ว่าเจ้าของโรงงานเนี่ยถ้าเขาพอจะช่วยเหลือได้ในส่วนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการนะคะเราก็อยากให้เขาช่วยเหลือค่ะเพราะว่าหนึ่งคือเราสูญเสียคนที่เรารักกับหัวหน้าครอบครัวที่ว่าจะต้องมีการเลี้ยงดูครอบครัวเขาเพราะว่าลูกเขาก็ยังเรียนไม่จบมีใครเป็นหน่วยงานทางด้านของกฎหมายที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบ้างไหมครับในเรื่องของการคิดจะดำเนินคดีความทางกฎหมายส่วนความเยียวยาจากการภาครัฐจะเยียวยากันยังไงนะคะล่าสุดที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพม.ค่ะเดินทางมามอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุพลุระเบิดนะคะครอบครัวละ 10,000 บาทบรรยากาศโดยรวมก็โศกเศร้าค่ะญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง23ครอบครัวมารับมอบเงินแล้วก็ถุงยังชีพนะคะแน่นอนว่าสภาพจิตใจตอนนี้ทุกคนย่ำแย่ก็จะมีเทียมเยียวยาจิตใจคอยประกบของแต่ละครอบครัวคือจากไปกระทันหันแบบนี้หลายคนกลายเป็นซึมเศร้าไปเลยนะคะครับในส่วนของกระทรวงพม.เองจะมีเงินช่วยเหลือเบื้องต้นครอบครัวละ 3,000 บาทเดี๋ยววันนี้จะมีบริษัทศักยภาพไทยอินเตอร์กฎหมายและธุรกิจจำกัดมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นครอบครัวละ 10,000 ส่วนการเยียวยาสภาพจิตใจก็จะมีพม.สุพรรณบุรีคอยดูแลค่ะทีนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียนกรณสูตรศึกษาไหลนะครับก็คือผอ.นิติกรเนี่ยบอกว่าเหตุเศร้าที่เกิดขึ้นปรากฏมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับผลกระทบด้วยมีนักเรียน2คนครับที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเหยื่อโรงงานพลุระเบิดเท่ากับสูญเสียทั้งคุณพ่อและคุณแม่ในเวลาเดียวกันก็คือมีนักเรียนชายชั้นม.4กับนักเรียนหญิงชั้นม.6นะครับน้องๆเรียนอยู่ชั้นม.ปลายโรงเรียนเนี่ยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ครอบครัวละ 30,000 บาทจากการพูดคุยกับนักเรียนทั้ง2ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ยังเศร้ากันอยู่เลยแล้วมีความเครียดมีความกังวลมากขึ้นนะครับเพราะว่าข้อมูลมันไหลเข้าไปที่น้องแล้วน้องก็คือยังเด็กมากอ่ะตั้งรับแทบจะไม่ทันแต่หลังๆอาการเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มผ่อนคลายลงนะครับโรงเรียนไปพูดคุยกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเด็กอันนี้ต้องชื่นชมเลยโรงเรียนบอกว่าต้องชื่นชมและต้องส่งกำลังใจไปให้ครอบครัวมากๆโดยเฉพาะเด็กทั้งสองคนที่จะต้องเดินหน้าเรื่องการศึกษากันต่อเพราะฉะนั้นโรงเรียนจะช่วยเท่าที่ช่วยได้อย่างเช่นการยกเว้นค่าเทอมให้จนจบม.6ก็แสดงว่าน้องที่เรียนม.4 ม.5 ม.6 คือไม่ต้องจ่ายค่าเทอมโรงเรียนช่วยนะครับส่วนน้องที่เรียนอยู่ชั้นม.6สมาคมศิษย์เก่าก็จะส่งเสียต่อให้เรียนจนสุดความสามารถของนักเรียนก็แสดงว่าการเรียนในระดับปริญญาตรีสำหรับน้องม.6ก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคอยที่จะ
ให้ความช่วยเหลือตรงนี้อยู่แล้วค่ะต้องคอยช่วยเหลือกันนะคะทีนี้ก็ต้องถอดบทเรียนกันแหละว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดจากอะไรตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้เมื่อวานนี้มีการลงพื้นที่นะคะของทั้งพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ EOD ด้วยค่ะรวมไปถึงสามีของเจ้าของโรงงานลูกสาวแล้วก็ญาติด้วยนะคะไปลงพื้นที่ไปสำรวจกันว่าสาเหตุแผนผังต่างๆจุดเก็บของมันอยู่ตรงไหนอย่างไรกันบ้างก็เมื่อวานนี้ที่เห็นคือคุณสุริยาสามีเจ้าของโรงงานพลุนะคะซึ่งตอนที่เราไปถึงเนี่ยแกก็สีหน้าค่อนข้างเครียดแล้วก็โศกเศร้าทั้งวันเลยค่ะแววตาเนี่ยเศร้าหมองเห็นได้ชัดเลยแกบอกเพียงแต่ว่าวันเกิดเหตุตามที่มีกระแสข่าวบอกว่าโรงงานเร่งให้ทำพลุหรือเปล่าแกยืนยันไม่ใช่นะคะไม่ได้มีการเร่งทำพลุไปส่งให้ใครตามที่มีกระแสข่าวแบบนี้ทุกคนในโรงงานทำพลุกันตามปกติไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเช่นเดียวกันค่ะมีทำพูดแล้วถามว่าเร่งไหมเพราะผมจะมีงานจุดอยู่แสดงว่าไม่ได้มีการเร่งทำพูดในวันนั้นใช่ไหมคะไม่มีไม่มีการเร่งส่งไปที่ไหนอะไรใดๆไม่มีขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะคุณสุริยาลูกสาวแล้วก็ญาติหนีไปจุดเกิดเหตุก็คือจุดที่พลุระเบิดนะคะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกด้วยและไปพร้อมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปที่เกิดเหตุก็จะไปชี้จุดต่างๆที่เก็บของในพื้นที่โรงงานนะคะมีชุด EOD เข้าไปร่วมตรวจสอบด้วยซึ่งเราได้ภาพไกลๆมาเพราะว่าตำรวจเขาไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปนะคะประกาศเป็นพื้นที่ห่วงห้ามตรงนี้7วันด้วยกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็หลังจากที่ให้ข้อมูลกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานกับ EOD แล้วเนี่ยนะครับคุณสุริยาลูกสาวแล้วก็ญาติญาติก็ออกมาจากพื้นที่โรงงานผลิตพลุก็บอกว่าเอาจริงๆยังไม่รู้สาเหตุที่ทำให้มันเกิดการระเบิดขึ้นมาเดี๋ยวขอให้คำตอบเนี้ยออกมาจากปากตำรวจก็คือตำรวจจะเป็นคนสืบหาสาเหตุนะครับส่วนตัวคุณสุริยาเองก็ตกใจที่โอ้โหความสูญเสียครั้งนี้มันใหญ่หลวงเหลือเกินนักข่าวก็เลยถามว่าอยากจะพูดอะไรกับญาติหรือว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตคนอื่นไหมคุณสุริยาบอกว่าผมคุยกับญาติทุกคนแล้วไม่จำเป็นต้องพูดอะไรผ่านนักข่าวอีกแล้วครับที่เห็นอุ้มสุนัขเลยทำออกมาญาติตัวผมพูดไปหมดแล้วกับเขาเองเมื่อกี้ญาติเขามาเชิญผมไม่ต้องทานนักข่าวผมไปพูดกับตัวเองเลยอ๋อเหมือนคุยกับญาติแล้วใช่ไหมครับคุยกับญาติแล้วเนี่ยละค่ะซึ่งก็ทางผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะคะก็ยอมรับเลยว่าเอาจริงๆการเก็บหลักฐานมันทำได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเพราะว่าเหตุระเบิดครั้งนี้ราเป็นหน้ากลองไม่มีอะไรเหลือเลยจริงๆก็เลยยังไม่สามารถจะโฟกัสได้ว่าจุดไหนเป็นจุดที่ทำให้เกิดเหตุระเบิดขึ้นยังสรุปไม่ได้ถึงสาเหตุที่พลุระเบิดครั้งนี้เดี๋ยวรอผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการอีกครั้งนึงค่ะอันนี้คือในพื้นที่แต่ขณะเดียวกันเรื่องของมาตรการที่ต้องลงมากำกับดูแลเมื่อวานนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมแนวทางบริหารจัดการนะครับอันนี้คือดูทุกพื้นที่นะค่ะไม่ใช่เป็นมาตรการที่ลงมาแล้วก็ดูแลเฉพาะที่สุพรรณนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นบูรณาการการทำงานก็คุณสมศักดิ์เป็นประธานประชุมแล้วก็เรียกปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเรียกรองอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็ฝ่ายปกครองท้องที่เนี่ยมาร่วมประชุมคุณสมศักดิ์บอกว่าพอประชุมเสร็จแล้วเนี่ยก็พยายามหาว่าทำยังไงมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกในอนาคตเพราะฉะนั้นที่ประชุมก็เห็นว่าควรจะต้องปรับปรุงประกาศของทั้ง5กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกลาโหมมหาดไทยสาธารณสุขแรงงานแล้วก็อุตสาหกรรมให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปดูแล้วก็จัดทำร่างขึ้นมาเพื่อพิจารณาว่าโรงงานพลุที่มีคนงานน้อยกว่า50คนจะควบคุมอย่างไรเราเอา50เป็นตัวตัดนะครับเพราะโรงงานพลุที่มีคนงานมากกว่า50คนต้องขออนุญาตอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะแต่ถ้าเกิดน้อยกว่า50คนคุณจะเป็นรัฐอิสระไม่ได้เห็นมั้ยในพอมันแบบไม่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บก็เลยต้องมาหาวิธีการว่าจะดูแลตรงนี้ยังไงได้บ้างเดี๋ยวในที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตามความคืบหน้ากัน